สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูพึ่งจะมาแนะนำการหาผลลัพธ์โดยการหารสั้นนะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูพึ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า58ข้อ3 514,257 หาร5วิธีทำตัวตั้ง 514,257 ตัวหาร5เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า5คูณอะไรจะได้5 5คูณ1เป็น5ต่อไป5คูณอะไรไม่เกิน1 5คูณ0ได้0 1ลบ0เหลือ1เขียนไว้หน้าเลข4ต่อไป5คูณอะไรไม่เกิน14 5คูณ2เป็น10 10แล้วนับให้ถึง14ค่ะ10แล้ว11 12 13 14เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลืออีก4เขียนไว้หน้าเลข2ต่อไป5คูณอะไรไม่เกิน42 5คูณ8เป็น40นับให้ถึง42ค่ะ40แล้ว41 42เหลืออีก2ต่อไป5คูณอะไรจะได้25 5คูณ5เป็น25ต่อไป5คูณอะไรไม่เกิน7 5คูณ1เป็น5นับให้ถึง7ค่ะ5แล้ว6 7เหลือเท่าไหร่คะเหลือ2ก็จะได้เศษ2นะคะได้ 12,851 เศษ2ตรวจสอบเราจะนำตัวหารก็คือ5คูณด้วยคำตอบที่เราได้คูณด้วย 12,851 แล้วบวกด้วยเศษนะคะก็คือบวกด้วย2นำ5คูณ 12,851 ได้ 514,255 บวก 2 ได้ 514,257 เท่ากับตัวตั้งนะคะดังนั้นตามโจทย์ 514,257 หาร 5ได้ 12,851 เศษ 2 ข้อ 3 514,257 หาร 5 ตอบ 12,851 เศษ 2ข้อ4 784,000 หาร 9 วิธีทำตัวตั้ง 784,000 ตัวหาร 9 เราจะดูเป็นการหารนะคะเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบจะดูว่า9คูณอะไรไม่เกิน78 9คูณ8เป็น72นับให้ถึง78ค่ะ72แล้ว73 74 75 76 77 78เหลือเท่าไหร่คะเหลือ6ต่อไป9คูณอะไรไม่เกิน64 9คูณ7เป็น63นับให้ถึง64ค่ะ63แล้ว64เหลือ1
ขียนไว้หน้าเลข0ต่อไป9คูณอะไรไม่เกิน10 9คูณ1เป็น9นับให้ถึง10ค่ะ9แล้ว10เหลือ1ต่อไป9คูณอะไรไม่เกิน10 9คูณ1เป็น9นับให้ถึง10ค่ะ9แล้ว10เหลือ1เขียนไว้หน้าเลข0ค่ะ9คูณอะไรไม่เกิน10 9คูณ1เป็น9นับให้ถึง10ค่ะ9แล้ว10เหลือเท่าไหร่คะเหลือ1ได้เศษ1ได้ 87,111 เศษ1ตรวจสอบเราจะนำตัวหารก็คือ9คูณด้วยคำตอบที่เราได้คูณด้วย 87,111 บวกด้วยเศษบวกด้วย1นำ9คูณ 87,111 ได้ 783,999 บวก1ได้ 784,000 เท่ากับตัวตั้งดังนั้นจากโจทย์นะคะ 784,000 หาร9ได้ 87,111 เศษ1ตอบ 87,111 เศษ1ข้อ3เติมคำตอบข้อ1แม่ค้านำดอกบัว 24,690 ดอกมามัดเป็นกำกำละ9ดอกได้ 24,690 หาร9กำคิดเป็นกี่กำเหลือกี่ดอกนะคะนำ9คูณอะไรไม่เกิน24 9คูณ2เป็น18 18แล้วนับให้ถึง24ค่ะ18แล้ว19 20 21 22 23 24เหลือ6ต่อไป9คูณอะไรไม่เกิน66 9คูณ7เป็น63นับให้ถึง66ค่ะ63แล้ว64 65 66เหลือเท่าไหร่คะเหลือ3ต่อไป9คูณอะไรไม่เกิน39 9คูณ4เป็น36นับให้ถึง39ค่ะ36แล้ว37 38 39เหลือ3ต่อไป9คูณอะไรไม่เกิน30 9คูณ3เป็น27นับให้ถึง30ค่ะ27แล้ว28 29 30เหลือเท่าไหร่คะเหลือ3ก็จะได้ว่าคิดเป็น 2,743 กรัมเหลือ3ดอกข้อ2โรงงานผลิตน้ำดื่ม 35,000 ขวดจัดเป็นแพ็คแพ็คละ6ขวดได้ 35,000 หาร6แพ็คคิดเป็นกี่แพ็คเหลือกี่ขวดทำการหารเลขนะคะ6คูณกับอะไรไม่เกิน35 6คูณ5เป็น30นับให้ถึง35ค่ะ30แล้ว31 32 33 34 35เหลือเท่าไหร่คะเหลือ5เขียนไว้หน้าเลข0ต่อไป6คูณอะไรไม่เกิน50 6คูณ8เป็น48นับให้ถึง50ค่ะ48แล้ว49 50เหลือเท่าไหร่คะเหลือ2ต่อไป6คูณอะไรไม่เกิน20
6คูณ3เป็น18นับให้ถึง20ค่ะ18แล้ว19 20เหลือ2ต่อไป6คูณอะไรไม่เกิน20 6คูณ3เป็น18นับให้ถึง20ค่ะ18แล้ว19 20เหลือ2คิดเป็น 5,833 แพ็คเหลือ2ขวดข้อ3ลังกระดาษ1ใบบรรจุกระดาษได้5รีมถ้ามีกระดาษ 1,248 รีมต้องใช้ลังกระดาษทั้งหมด 1,248 หาร5ใบคิดเป็นกี่ใบเหลือกี่รีมทำการหาเลขนะคะ5คูณอะไรไม่เกิน12 5คูณ2เป็น10นับให้ถึง12ค่ะ10แล้ว11 12เหลือเท่าไหร่คะเหลือ2เขียนไว้หน้าเลข4 5คูณอะไรไม่เกิน24 5คูณ4เป็น20นับให้ถึง24ค่ะ20แล้ว21 22 23 24เหลือเท่าไหร่คะเหลือ4 5คูณอะไรไม่เกิน48 5คูณ9เป็น45นับให้ถึง48ค่ะ45แล้ว46 47 48เหลือเท่าไหร่คะเหลือ3คิดเป็น249ใบเหลือ3รีมเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการหาผลลัพธ์โดยการหารสั้นง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ